สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์ยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงเวทมนต์ประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมออฟตูนนั่นเองครับผมซึ่งเกมออฟตูนนะครับถ้าเกิดจะครบคอนเซปต์ของนิยายแฟนตาซีเลยเนี่ยมันจะต้องมีอ่ามังกรเวทมนต์อัศวินเท่เอออะไรประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นแบบองค์ประกอบของนิยายแฟนตาซีแบบครบชุดเลยนะ แล้วเวทมนต์นะครับก็เป็นของที่อยู่คู่กับเกมออฟโด n นมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสกับในสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําความรู้จักว่าเวทมนต์ในเกมออฟโดนนี่มันมีกี่ประเภทแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับเวทมนต์ประเภทแรกเวทมนต์ที่ได้รับจากเทพเจ้าโบราณซึ่งย้อนกลับไปนะครับก่อนที่ปฐมมาบุรุษนี่จะมายังเวสเทอร์นะครับซึ่งเวสเทอร์ลนี่นะตอนนั้นนะครับก็ โลดแล่นไปด้วยเหล่าเด็กแห่งพงไพรแล้วก็เหล่ายักษ์นั่นเองครับผมแต่ตอนที่เหล่าปฐมบุรุษนะครับมาถึงที่แห่งนี้ใหม่ๆนะครับพวกเขานะครับก็ได้สร้างสันติภาพนะกับเหล่าเด็กแห่งพงไพรนะซึ่งเด็กแห่งพงไพรเหล่านี้ครับก็เป็นคนที่ก็เป็นเหมือนกับคนที่ติดตามเหล่าเทพเจ้าโบราณน,นะครับมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะก็ทําให้นะครับการตีสนิทครั้งนี้ทําให้เหล่าเด็กแห่งพงไพรนะครับได้มอบพลังบางส่วนนะให้แก่ ปฐมบุรุษนั่นเองครับผมซึ่งพลังนี้ครับก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นพลังที่สามารถอา่อาเห็นอนาคตอดีตปัจจุบันได้หรืออีกพลังหนึ่งนะครับอันนี้จัดว่าเด็ดพอสมควรนะก็คือพลังที่สามารถเรียกใช้พลังแห่งน้ําได้นั่นเองครับผมสามารถใช้น้ำนะครับมาอา่เปลี่ยนภูมิประเทศให้กลายเป็นน้ำนั่นเองเหมือนกับใช้น้ําเป็นพลังทําลายล้างอะไรประมาณนี้นั่นแหละซึ่งพลังนี้ครับจะเรียกเภาษาอังกฤษว่า the hammer of water นะ แต่ว่าพลังนี้นะครับไอพลังคาถาเรียกน้นํานี่มันก็ใช้ได้ในพื้นที่ที่มันจํากัดเลยนะมันก็ไม่ได้สามารถใช้ได้ตลอดทั่วทั้งโลกนะครับและนี่ก็จะเป็นเหตุผลนะครับว่าคนที่สืบเชื้อสายมาจากปฐะมบุรุษนี่จะสามารถใช้พลังทั้งมองเห็นอดีตอนาคตคาถาเรียกน้ําอะไรนี้ได้นะพลังที่2พลังแห่งการมองเห็น ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับไอพลังที่สามารถมองเห็นอนาคตจากเทพ,พเจ้าโบราณได้เลยครับอันนี้ก็จะคล้ายกันก็คือว่าสามารถมองเห็นอนาคตได้ตัวอย่างตัวละครเด็ดๆนะครับที่สามารถมองเห็นอนาคตได้ก็คือเดนิสเดอะดีเมอร์นั่นเองครับผมที่เป็นตระกูลทาแกเลียนะแล้วฝันเห็นการล่มสลายของวาเลเรียนั่นเองครับผมจะว่าฝันไม่ได้ต้องเห็นบอกว่าเห็นนิมิตการล่มสลายของวาเลเรียนะครับก็เลยทําการอบอก ครอบครัวใช่ไหมให้ครอบครัวอพยพมายังเวสเทอร์อนครับก่อนที่โอวาลีเลียจะล่มสลายใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นตัวอย่างพลังในการมองเห็นที่มันเด็ดๆนะครับแล้วคนธรรมดาทั่วไปนะครับก็สามารถใช้ได้นะแต่มันอาจจะเป็นการทํานายดวงเสียมากกว่าก็คือแบบว่าทํานายผ่านเลือดทานายดวงผ่านไฟทํานายดวงผ่านดินน้ําอากาศอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้พวกนี้จะออกเป็นแนวทํานายดวงครับแต่ว่าตัวละครที่มันใช้ได้ดังเด็ดๆที่สุดก็คงจะเป็นเดนิสนั่นเองครับผม พลังประเภทที่3พลังจากธาตุนั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีทั้งดินน้ำลมไฟอะไรพวกนี้นะซึ่งในตัวละครนะครับก็ที่เราเห็นใช้พลังได้เด็ดๆครับอย่างพลังธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นชาวฮิวโรใช่ไหมหรือฉายาหลอดออฟไลน์นั่นเองครับที่สามารถใช้ได้นะหรือว่าจะเป็นพลังธาตุน้ำครับที่ชาวรอยหนานะครับก็เคยใช้นะครับในการต่อสู้กับทาง โอวาลิเลียใช่ไหมที่ใช้มังกรมาแต่สุดท้ายก็เน่าอยู่ดีนั่นเองครับผมหรือแม้จะกระทั่งเป็นพลังในการควบคุมธาตุลมนั่นเองครับที่ใช้โดยทางเอโรเมนเซอร์นะทีะ่พวกเขานะครับอาศัยอยู่ทางเมืองอัรชายนะที่อยู่ทางตอนใต้สุดของทวีปแอตส์ A นั่นเองครับผมหรือแม้จะเป็นพลังของพวกอาบมนุษย์ไวท์วอลเกอร์เองนะครับที่สามารถใช้พลังน้ําแข็งได้นั่นเองครับผมเวทมนต์ประเภทที่4เวทมนต์ของชาววาลลิเลียนนั่นเองครับผม ซึ่งเวทมนต์ของชาววาเลเดียนนะครับก็จัดว่าเป็นเวทมนต์ที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พอสมควรนะอาจยกตัวอย่างเช่นเลยครับที่เราเห็นได้ก็คือเวทมนต์ในการควบคุมมังกรนั่นเองครับมีคนที่มีสายเลือดเอ่อวาเลเลียนนะครับก็สามารถควบคุมมังกรได้นั่นเองซึ่งก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามันเป็นเวทมนต์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีแค่เฉพาะชาววาเลเลียนนะครับที่สามารถควบคุมได้เวทมนต์ต่อมานะครับของชาววาเลเลียนก็ยังเป็นเวทมนตร์ไฟแอนบัตนะครับที่สามารถควบคุมไฟและเลือดได้นะไม่ธรรมดานะครับ ือจะเป็นเวทมนต์อย่างต่อมาที่เรียกกันว่าดาก้อนฮอนนั่นเองครับผมพวกเขานะครับจะใช้เวทมนต์ดา้อนฮอนนะครับในการเป่าแตรนะและใครที่ยินเสียงแตรนี้ก็จะสามารถช็อกตายได้เลยนะไม่ธรรมดานะครับหรือแม้จะเป็นเวทมนต์นะครับที่อันนี้ผมว่าเด็ดสุดก็คือการสร้างเหล็กวาเลเรียนนั่นเองครับผมซึ่งเหล็กวาเลเรียนนะครับเป็นเหล็กที่มีความทนทานสูงนะและมีน้ําหนักเบาด้วยครับและสามารถฟันพวกผีดิบไวโวเกอร์ได้ด้วยนะซึ่งอย่างสุดท้ายนะครับก็ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าชาวเวลเลียนใช้ได้คนเดียวหรือเปล่านั่นก็คือเวทมนต์อกรสแคนเดลนั่นเองหรือเทียนไขนั่นเองครับผมเมื่อทําการจุดเทียนไขนะครับเมื่อเทียนไขนะครับดับเมื่อไหร่นี่ก็จะสามารถมองเห็นข้ามน้ำาภาภูเขาได้เลยครับถือว่าเป็นเวทมนต์ในการเปิดวิสัยทัศนะเวทมนต์ต่อมาเวทมนต์เลือดนั่นเองครับ มีครั้งหนึ่งนะครับที่เดเนริสเนะเคยคิดจะใช้เวทมนเลือดของเธอในครับในการช่วยเหลือคาวโดโก้นั่นเองครับผมแต่ไม่รู้ช่วยได้จริงๆหรือเปล่านะก็คือเวทมนเลือดนะครับในการช่วยคาวโดโก้นี่จำเป็นที่ต้องเสียสละเดเนริสด้วยครับแต่ว่าตอนนั้นเดเนริสนี่ก็คือว่ายังมีเด็กในคันอยู่นะเหมือนกับว่าคาวโดโก้นะครับไม่ต้องการให้เดเนริสนะทำการเสียสละเด็กในคันกับเธอเพื่อมาช่วยคาวโดโก้นั่นเองครับผมเวทมนต่อมานะครับนั่นก็คือเวทมนเงานั่นเอง ก็คือเราก็จะได้เห็นนะครับแม่มดแดงนะที่ช่วยเอ่อคลอดลูกออกมาใช่้เป็นเงาแล้วก็นำเงานะั้นนะ่ะไปทำการสังหารเอ่อทางเรลี Le ่บาลเทียนได้นั่นเองครับผมโอ้โหจัดว่าไม่ธรรมดานะแต่ทำได้ครั้งเดียวเฉยเลย แววนม์ของพวกวอลล็อกนั่นเองครับผมซึ่งพวกวอลล็อกนะครับเราก็จะได้เห็นพวกเขานะครับมีบทบาทในซีรีส์ด้วยนะก็คือในซีซั่น2นั่นเองครับก็คือเป็นตอนที่เดเดลิสนะครับกำลังถูกจับตัวเพื่อชิงมังกรใช่ไหมและคราวนี้เหมือนกับว่าพวกวอลล็อกนะครับก็ เป็นคนที่มีพลังนะครับเพราะว่าพวกเขานี่เป็นนักเวทนะครับที่เป็นจุดศูนย์กลางของ House of Undying เลยนะที่เป็นแหล่งรวมนักเวทนั่นเองครับผมซึ่งพลังนะครับที่เราได้เห็นเด็ดๆก็ทั้งเวทมนภาพลวงตาเทเลพอร์ตเล่นแร่แปรธาตุอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผม เวทมนต์ต่อมานะครับก็คือเวทมนต์ที่สามารถปลอมแปลงหน้าตาได้นั่นเองครับผมจากว่าเป็นเวทมนต์ที่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเวทมนต์นี้มันจะต้องมีเวทมนต์นี้ติดมันนั่นแหละก็คือเวทมนต์ปลอมแปลงหน้าตานะครับเวทมนต์ปลอมแปลงหน้าตาครับเราก็จะได้เห็นในซีรีส์ด้วยนะที่ใช้โดยโนวันนั่นเองครับผมที่สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้นะและอาญาก็สามารถใช้ได้ด้วยนะหลังจากที่เธอได้ไปฝึกมานั่นเองครับผมเวทมนต์ต่อมานะครับก็คือเวทมนต์เนโครแมนเซอร์นั่นเองครับผมเวทมนต์ ซึ่งตัวอย่างเวทมนต์ประเภทนี้นะครับก็อาทิเช่นเบอลอิกนะครับที่สามารถฟื้นคืนชีพคนได้อะไรประมาณนี้นะและยังรวมไปถึงเวทมนต์ของพวกไววอล์กเกอร์เลยครับที่สามารถปลุกชีพคนตายได้นั่นเองครับผมจัดว่าไม่ธรรมดานะสำหรับเวทมนต์เนโครแมนเซอร์ประเภทต่อมานะครับประเภทที่10นะก็คือเวทมนต์เล่นแร่แป,ปรธาตุนั่นเองอันนี้ก็เป็นมาตรฐานครับพวกเมสเตอร์นะครับที่เก่งๆก็สามารถเล่นแร่แปลธาตุได้เปลี่ยนจากเงินเป็นทองอะไรประมาณนี้ได้นะ เวทมนต่อมานะครับประเภท11ก็คือเปลี่ยนรูปร่างนี่เองครับผมเมื ety, ่อกี้เปลี่ยนหน้าใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนรูปร่างได้เลยครับแบบว่าเปลี่ยนจากคนผอมๆมันกลายเป็นคนกล้ามใหญ่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะก็คือแบบถ้าเกิดใช้คู่กันกับเวมนต์เปลี่ยนแปลงหน้าตาถ้ากับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โคตรจากพี่มหาสมบูรณ์แบบเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเวมนต์เปลี่ยนหน้าตานี่มันก็ใช่ว่ามันเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยนะมันเปลี่ยนแค่หน้าตาอย่างเดียวนะครับแต่ครั้งนี้นี่เปลี่ยนได้ทั้งรูปร่างทั้งหน้าตานี่จะว เวทมนต์ต่อมานะครับเวทมนต์ประเภทสุดท้ายนั่นก็คือเวทมนต์เสริมพลังนั่นเองก็คือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเวทมนต์ประเภทต่างๆนะในเกมออฟตัวนั่นเองครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ยินกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ